2 2ให้ถึง10ครับ3 4 5 6 7 8 9 10ดีมากครับนับถอยหลังลงมา10 9 9 8 7 5 4 3 2 1 0นั่นแหละใช่ได้ถ้าคนที่ไวขนาดนี้เรียนคณิตศาสตร์ได้ครับ2 1เป็น2 2 3 4ไปให้สุด2 3 6 2 4 8 2 5 102 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 3 10 20 2 1 22 2 2 24ดีมากครับ2บวก2เป็น2บวก2เป็น4 4ลบ2เป็น6ลบป่ะไหวไหม4บวก2เป็น4บวก3 4บวก2เป็น6น่ะ4ลบ2เป็น4ลบ2เป็น ไปถามครูเนาะจำไว้นะจำไว้พรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมครับพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมไปถามคุณครูครับ4บวก2เป็นเท่าไหร่ครับ4ลบ2เท่าไหร่ครับโอเคนะเป็นการบ้านไปถามครูนะต้องถามครูให้ได้นะครับนะไปถามครูแล้วจะเป็นคนเก่งโอเคไหมถามลุงออกยังไม่เก่งต้องถามครูก่อนแล้วจะเป็นคนเก่งโอเคไหมครับดีนะเอาละเอาหัวมาเป็นคนเก่งกับคนดีเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนเลือกอะไรก่อนเก่งกับดีดีเอาดีก่อนคนดีคือคนยังไงจะบอกว่าเด็กดีคือเด็กยังไงเด็กดีอธิบายคำว่าดีเด็กดีคือเด็กที่ไม่ไม่อะไรพอได้ไหมครับเด็กดีคือเด็กไม่เกเรพอได้ไหมเด็กไม่เกเรคือเด็กที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นไปทำความใจเขาว่าดีให้ได้นะครับคนดีเก่งกับดีเลือกดีซะก่อนคนดีคือคนไม่ไปกลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งการพูดของเราทั้งมือเราอย่าไปตบตีใครนะครับอย่าไปด่าว่าใครอย่าไปตบตีใครอย่าให้ตัวเราไปเกะกะใครนั่นเรียกว่าคนดีง่ายๆเนาะคนดีเป็นไงคนเก่งคือคนคนเก่งคือคนดีคือคนคิดเร็วเร็วเมื่อกี้ยังไงสองบวกสี่เป็นดีเป็นนะสองบวกสี่เป็นเป็นเท่าไหร่เป็นหกสี่ลบสองเป็นสี่ลบสองเป็นคนเก่งคือคนคิดเร็วคิดช้าอยู่ยังไม่เก่งไปถามครูนะอย่าลืมนะสี่ลบสองสี่ลบสองนะไปถามครูให้ได้นะครับโอเคไหมเอาล่ะเบาหัวไหมครับเบานะเอาล่ะสุดท้ายแล้วไปถามครูก่อนนะแล้วจะกลายเป็นคนเก่งนะครับถามเลยคุณครูมีให้ถามแค่นะคุณครูครับผมสงสัยครับขอถามหน่อยครับโอเคไหม
อยากเก่งต้องถามคุณครูโอเคนะคุณครูก็มีหน้าที่ตอบคุณครูก็มีหน้าที่ตอบคำถามโอเคนะนั่นโอเคอ่ะมาที่นี่ลุงหมอให้ความแข็งแรงโอเคนะลุงหมอให้ความแข็งแรงส่วนความเก่งไปถามกับครูส่วนความดีก็ถามคนในบ้านคนดีทำไงต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครเอาจากลุงหมอก็ได้คนดีโอเคนะได้ความแข็งแรงโอเคนะแปลว่าต่อไปนี้ทั้งดีและแข็งแรงนะโอเคนะไปจบครับอ่ะลองให้คะแนนความดีตัวเองสิรู้สึกว่าดีกี่คะแนนได้คะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนครับ10ได้ได้กี่คะแนนครับ5ล้านนะ5ล้านเท่าไหร่นะครับ5ล้านไม่ชัดพูดใหม่5ล้านใครแปลหน่อยสิแปลไม่ถูกเอางี้ดีกว่ายกใกล้ลุงหมอความดีที่ได้รับแล้วก็ความแข็งแรงที่ได้รวมกันแล้วคะแนนเต็ม10หนูรู้ไหมว่าได้กี่คะแนน20ได้20คะแนนเต็ม10นะ10ได้กี่คะแนนครับ20ได้20มันจะไป20คะแนนเต็มนี่มันทั้งหมดมีอยู่10อ่ะได้10ได้สิบฮะได้สิบได้สิบสิบใช่เหรอจริงนะได้สิบเต็มเลยเหรอฮะได้สิบเต็มเนาะไม่อ่ะตัดคะแนนดีไหมตัดคะแนนเหลือ5ดีไหมโอเคโอเคเอาจบตรงแค่นี้ก็พอนะครับอ้าวนะไปค่อยๆเดินตามนั่งให้เรียบร้อย